สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาลองกันครั้งแรกกันอีกแล้วนะครับมาหน้าสดแบบนี้นะครับเราจะมาลองกับเจ้าไอเทมใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โค้ดนะครับนั่นคือเจ้าคุชชั่นตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า BB Cushion Wonder Footy นะครับน้องโก้จะมาแชร์ให้ฟังว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างจะดีงามอย่างไรนะครับเราจะมาลองกันครั้งแรกในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับไอเทมที่น้องโก้จะมาลองครั้งแรกให้กับผู้ชมดูในคลิปนี้นะครับนั่นคือไอเทมนี้นะครับเป็น BB Cushion จากแบรนด์ Code Cosmetics นะครับเขามีชื่อว่า BB Cushion นะครับ Wonder Fruity นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้า BB Cushion ตัวนี้จากโค้ดนะครับเขาก็บอกว่าเป็นคุชชั่นนะครับเนื้อแมตต์บางเบาแห้งไวเกลี่ยง่ายนะครับแล้วก็ปกปิดได้แนบเนียนสนิทกับผิวนะครับโดยที่ไม่อุดตันผิวอีกด้วยแล้วที่สำคัญคือสามารถกันน้ำกันเหงื่อนะครับแล้วก็ติดทนได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและสำหรับความดีงามแรกนะครับนั่นคือเขามีอยู่ด้วยกันถึง3เฉดสีเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันตั้งแต่สี01นะครับสำหรับผู้ชมที่มีผิวขาวนะครับแล้วก็02สำหรับผิว2สีหรือว่าผิวขาวอมเหลืองแบบน้องโก้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็03นะครับสำหรับผู้ชมที่มีผิวคล้ำหรือว่าผิวแทนก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเขาก็มีสำหรับผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับผู้ชมต่อมานะครับเรามาดูกันที่เนื้อ BB Cushion ด้านในกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปด้านในเรามาดูด้านนอกกันดีกว่าครับสำหรับแพคเกจจิ้งด้านนอกเนี่ยนะครับจะมีความน่ารักนะครับเป็นสีชมพูหวานแหววฟุ้งฟิ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตลับด้านนอกเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆเปิดมาด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระจกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีพัฟคุชชั่นที่สกรีนนะครับด้วยคำว่าโค้ดคอสเมติกนะครับสำหรับเจ้าตัวพัฟเองนะครับน้องกู้ได้ลองจับดูแล้วเนี่ยนะครับมันมีความแน่นแต่มีความนุ่มสูงมากๆนะครับถือว่าพัฟทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เนื้อด้านในจะเป็นเนื้อคุชชั่นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าเนื้อคุชชั่นของเขานะครับแบรนด์นี้นะครับให้เนื้อคุชชั่นมาเยอะมากๆน้องกู้กดออกมานิดเดียวนะครับมันก็ติดผิวออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวน้องกู้จะลองปาดให้ดูนะครับบริเวณผิวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่ประมาณนี้เลยอันนี้สีที่น้องโก้ลองนะครับเป็นสี02นะครับซึ่งเวลาเราเกลี่ยไปแล้วครับผู้ชมเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบหายไปกับผิวนะครับแล้วก็กลืนไปกับผิวแนบเนียนสนิทได้ดีมากๆโดยที่รู้สึกว่ามันบางเบานะครับมันเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบนะครับที่สําคัญคือรู้สึกว่าเบาสบายผิวมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยแมตต์ไปเลยครับคุณผู้ชมคะต่อมานะครับเราจะมาลองลงที่ผิวกันดีกว่านะครับอยากจะรู้แล้วว่าหลังจากลงบนผิวแล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับผิวจะดูสว่างดูใสขึ้นขนาดไหนนะครับสำหรับสีที่น้องโก้จะมาลงบนผิวนะครับนั่นคือสี02ตอนนี้น้องโก้เนี่ยลงสกินแคร์นะครับแล้วก็ทากันแดดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสภาพผิวในวันนี้คือมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ผิวเนี่ยมีรอยสิวมีรอยดำจุดด่างดำอยู่พอสมควรแล้วก็สีผิวดูไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับโอเคเราจะมาเริ่มลงกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับน้องโก้ได้ลงครึ่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะครับว่าความแตกต่างมันคืออะไรด้านนี้คือด้านที่น้องโก้ไม่ได้ลงนะครับส่วนด้านนี้คือด้านที่น้องโก้ลงด้วยเจ้า BB Cushion Wonder Fruity นะครับจากโค้ดนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าความแตกต่างของผิวนะครับผิวด้านที่ลงเนี่ยนะครับมันจะมีความสว่างขึ้นมาแล้วก็ดูกระจ่างใสสีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถปกปิดพวกรอยสิวรอยดำจุดด่างดำได้ในระดับปานกลางนะครับแต่สิ่งที่สังเกตเห็นเลยคือผิวมันดูเนียนขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีผิวมันดูสวยขึ้นมากครับคุณผู้ชมด้านนี้นะครับยังจะสังเกตว่ามันจะมีพวกรอยซิ้วมีจุดด่างดำมีรูขุมขนที่มันยังดูกว้างดูชัดอยู่แต่ด้านนี้นะครับรู้สึกว่าผิวมันดูเนียนสนิทแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่วอกมันไม่ลอยแล้วก็ไม่เป็นคราบอีกด้วยนะครับน้องโก้เนี่ยนะครับลองกดผิวนานๆดูแล้วนะครับมันก็ไม่เป็นคราบขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าผ่านมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยน้องโก้อยากจะให้ดูว่าผิวมันบางเบา
ามันดูสบายผิวนะครับแล้วก็แนบเนียนสนิทไปกับผิวจริงๆโดยที่มันไม่มีความเหนอะหนาเลยครับคุณผู้ชมบางเบามากนะครับรู้สึกว่าเลิฟมากๆชอบมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับสิ่งที่น้องโก้ประทับใจนะครับจากการลองครั้งแรกเจ้า BB Cushion ตัวนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือน้องโก้รู้สึกว่าเจ้า BB Cushion ตัวนี้นะครับเนื้อทำออกมาได้ดีมากๆเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะครับแนบเนียนสนิทไปกับผิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ให้ผิวหน้าของเรานะครับดูมีความแมทขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้แมทจนเกินไปนะครับยังรู้สึกว่ามันแมทอยู่แต่ก็มีความเป็นธรรมชาติของผิวอยู่นั่นเองนะครับและข้อที่2นะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันสามารถทำให้ผิวของเรานะครับดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะครับโดยที่ยังมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ขาวไม่วอกไม่ลอยจนเกินไปทางนี้คุณผู้ชมต้องเลือกให้สีผิวนะครับเข้ากับเจ้าตัว BB นี่ให้ถูกด้วยนะครับมันถึงจะเข้ากับผิวได้อย่างดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันปรับผิวของเรานะครับให้ดูมีความสม่ำเสมอแล้วก็หน้าเนียนขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับและสำหรับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับน้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับทำเฉดสีออกมาได้ดีมากๆอย่างสีที่น้องโก้ใช้นะครับเป็นสี02รู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวที่เป็นคนสีผิวขาวอมเหลืองนะครับหรือว่าผิว2สีได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วด้วยความที่พัฟคูชชั่นของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเวลาเรากดลงบนผิวตบๆเบาๆสักนิดนึงนะครับมันก็แนบเนียนสนิทแล้วก็ผิวหน้าดูเนียนขึ้นดูใสขึ้นจริงๆครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการลองครั้งแรกนะครับกับเจ้า BB Cushion Wonder Footy ตัวนี้จากโค้ดนะครับน้องโก้ถือว่าให้ผ่านแล้วก็ประทับใจมากๆใครที่สนใจสามารถไปตำกันได้เลยนะครับน้องโก้แนะนำให้ลองมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตลับนี้นะครับตลับเพียงแค่390บาทที่ออนไลน์นะครับผู้ชมเดี๋ยวน้องโก้จะทิ้งแฟนเพจของเขานะครับเป็น Facebook ของเขาไว้ที่ด้านล่างคุณผู้ชมสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แล้วก็อย่าลืมเลือกสีให้เข้ากับสีผิวของตัวเองด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย